สบายดีกันนะคะวันนี้เกดอยู่ในงานฟาร์มโชว์นะคะที่เพนซิลเวเนียเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนียนะคะ เกี่ยวกับฟาร์มเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเครื่องจักรพวกรถแทรกเตอร์หลายสิ่งหลายอย่างค่ะเดี๋ยวเกดจะพาเดินชมนะคะโอเคเราก็ไปดูกันเลยค่ะผู้คนหลั่งไหลมาในงานนี้เยอะมากนะคะเพราะเขาไม่ได้เก็บค่าเข้าชมนะคะเก็บเฉพาะค่าจอดรถเท่านั้นคนเข้าแถวยืนรอซื้ออาหารกันเขาพาลูกพาเต้ามาดูเขาแข่งรถแทรกเตอร์นะคะมีแทรกเตอร์โพมีแข่งม้ามีหลากหลายอย่างอันนี้เป็นรถเก็บเกี่ยวของ New Holland Forage Cruiser นะคะมันเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆค่ะพี่น้องเอ้ยจะเป็นมันใหญ่ค่ะใหญ่แน่ค่ะอธิบายบ่ถือเลยนะคะนะคะถ้าท่านไหนอยากจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ New Holland ได้นะคะเพราะเกียรติไม่สามารถที่จะอธิบายได้ค่ะเดี๋ยวเรามากันตอนเย็นนะคะเวลามีไม่มากเราก็อยากจะดูหลายๆอย่างนะคะหลังเลิกงานก็พากันมาแล้วเขาปิดตอน 3 ทุ่มนะคะวันนี้นี่เกดมาถึงก็ 6 โมงเย็นแล้วค่ะเราก็จะพากันเดินเข้าไปดูภายในงานว่าเขามีอะไรบ้างนะคะเกดก็จะโชว์ให้ดูไปเรื่อยๆค่ะนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากรู้เข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะ New Holland Agriculture นะคะถัดมาทางฝั่งนี้ก็เป็นแทรกเตอร์ของบริษัทจอห์นเดียร์นะคะจอห์นเดียร์มีผลิตหลายรูปแบบนะคะมีแทรกเตอร์หลากหลายรูปแบบอันนี้เป็นรุ่นแบบเก่าๆนะคะแต่ก็ยังมีใช้กันอยู่เยอะนะคะรุ่นนี้สีที่เป็นเอกลักษณ์ของจอห์นเดียร์ก็คือสีเขียวกับเหลืองนี่แหละค่ะเกดไม่เห็นป้ายราคานะคะถ้าเกดเห็นก็จะให้ดูตัดหญ้านะคะรถตัดหญ้าของจอห์นเดียร์แต่จะใช้แบบเป็นพวงมาลัยนะคะแต่ของเกียรติที่มีของเกียรติมันเป็นซีโร่เทิร์นนะคะอันนี้มันเป็นแบบใช้พวงมาลัยจอห์นเดียร์แล้วก็ถัดมาฝั่งนี้ก็เป็นรถแทรกเตอร์เหมือนกันนะคะคนเยอะมากนะคะอันนี้มันเป็นพอนะคะใหญ่มากค่ะใหญ่กว้างเดี๋ยวเพิ่งจะเดินเข้ามาภายในงานก็จะถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็รถตัดหญ้านะคะที่เป็นซีโร่เทิร์นนะคะของจอห์นเดียร์นี่คือซีโร่เทิร์นนะคะไอตัวบังคับได้เข้ากับให้กับกรมตำรวจนะคะ
นี่คือ New Holland Arena นะคะเป็นสนามที่ไว้สำหรับแข่งม้านะคะแต่ตอนนี้คือเขาแข่งจบไปหมดแล้วนะคะเรามาไม่ทันค่ะเพราะว่าเรามาเย็นแล้วเขาแข่งกันจบไปแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะคะคนเยอะมากนะคะเยอะมากแค่หาทางเดินที่ได้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปดูพวกสัตว์นะคะก็ไปดูกันโซนนี้ก็จะเป็นโชว์พวกวัวนะคะเอามาแข่งกันนะคะแข่งว่าของใครสวยกว่ากันนะคะเป็นพวกวัววัวทั้งนั้นเลยนะคะทางฝั่งนี้จะมีแต่วัวทั้งนั้นเลยค่ะนะคะนี่คือการฟาร์มโชว์นะคะงานฟาร์มโชว์ในเมืองแฮร์ริสเบิร์กนะคะโอ้มีแต่วัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่มากค่ะสำหรับแชมป์นะคะอันนี้คือพวกแอปเปิลที่สวยงามมากที่สุดนะคะก็ได้แชมป์นะคะอันนี้อยู่ในห้องเย็นนะคะเขาเก็บในห้องเย็นสวยมากเป็นงามๆเลย For of the champion นะคะบูธนี้ขายฮันนี่นะคะน้ำผึ้งนะคะบัตเตอร์นะคะคือเนยนะคะลูกแกะสลักที่ทำมาจากเนยใช้เนยหลายพาวนะคะเป็นพันพาวแกะสลักคือเนยสดนะคะให้ความความเย็นอันนี้จะเป็นพวกมันฝรั่งนะคะปลูกในเพนซิลเวเนียนะคะมันฝรั่งพวกนี้ปลูกในเพนซิลเวเนียก็แข่งขันกันนะคะของพวกนี้ใครได้ที่1ที่2ที่3ก็ว่าไปนะคะเราก็มาดูว่าโบสีนี้คือแชมเปี้ยนนะคะโบสีม่วงคือแชมเปี้ยนค่ะนะคะสีม่วงแชมเปี้ยนงามนะคะงามงามโชว์ฮะ Best of the show นะคะก็คือนี่แหละคือแชมเปี้ยนนะคะแต่รางวัลที่1จัดได้สวยงามมากนะคะจัดได้สวยงามจริงๆนี่คือ potatoes ในตู้นี้ก็จะเป็นเห็ดทั้งหมดเลยนะคะในตู้นี้เป็นเห็ดทั้งหมดเลยเห็ดที่ปลูกในเพนซิลเวเนียนะคะก็เอามาแข่งกันว้าวสวยนะคะงามมากค่ะงามนี่เป็นเห็ดเหมือนเห็ดนางรมบ้านเรานะคะบ้านเราเรียกเห็ดนางรมหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะใช่แหละนะคะงามนะคะดอกใหญ่มากเนอะได้งามมากจริงงามจริงๆเลยจัดได้งามนะคะ That's a Yeah see that Welcome to 2019 Pennsylvania Farm Show นะคะเนี่ยเห็ดนะคะเห็ดทั้งหลายแหละเห็ดนะคะตู้นี้เป็นเห็ดนั้นเลยแ
งงามๆเลยนะคะอันนี้คือเห็ดอะไรเนาะเตาไปแกงแค่หลังตะแกงแซ่บแค่หลังเนาะเป็นดอกใหญ่ๆค่ะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นผลผลิตพวกฟักทองหลายๆอย่างนะคะที่เขาเอามาจัดโชว์นะคะก็คือประกวดกันนะคะอันนี้มาทั้งกระถางเลยลูกใหญ่นะคะแต่ไม่ใหญ่มากเท่ากับงาน Bloomsburg Fair ค่ะก็มีหลายพันเลยนะคะมีหลากหลายสายพันธุ์ทองหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการจัดตะกร้านะคะจัดตะกร้าว่าใครจัดได้สวยกว่ากันนะคะตะกร้าproduct produce พูดผิดนะคะผักผลไม้ต่างๆนะคะอันนี้สวยงามมากค่ะสงสัยก็จะเคลือบนะคะอันนี้ตะกร้าใหญ่มากจัดได้สวยงามนะคะจัดได้สวยงามมากค่ะอันนี้ลูกใหญ่นะคะฟักทองค่ะฟักทองลูกใหญ่นะคะใหญ่จัดหุ่นฟางฟางกระดองพลอยเซียนแบบสวยงามนะคะสวยงามสวยงามนะคะทางโซนนี้ก็จะเป็นพวกของขายนะคะตรงนี้เลยนะคะคือจะเอาชื่อเอาอะไรก็ทำได้หมดนะคะงานไม้นี่เป็นงานภาพว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนั่งวาดตรงนี้เลยนะคะนั่งวาดกันตรงนี้เลยเชียวภาพสวยๆทั้งนั้นเลยขายนะคะขายเราก็มาดูกันว่าราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะชิ้นละ60เหรียญนะคะ60เหรียญ3ชิ้น160เหรียญนะคะเนี่ยแพงอยู่นะคะค่อนข้างแพงแต่ก็สวยนะคะงานฝีมือนะคะงานฝีมือมากค่ะนี่เป็นพวกเครื่องปั้นนะคะโอ้แต่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยแต่ราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งโอ้30 40 50เหรียญงามๆทั้งนั้นค่ะโอ้ดิไม่เก็บไรเต้โอ้โอ้โชว์ให้ดูเลยนะคะว่าทำยังไงนะคะโอ้ยโอ้มีแต่สวยๆเลยนะคะสวยงามๆแต่ราคาไม่งามนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ในโซนเป็ดโซนไก่นะคะมีกระต่ายด้วยนะคะที่มาถ่ายเสียงามๆเลยนะคะเขาเอามาประกวดกันแล้วก็ขายด้วยนะคะก็ไปดูกันค่ะมาโซนนี้ก็จะเป็นพวกกระต่ายพวกไก่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูดิตัวนี้ใหญ่มากค่ะน่ารักมากตัวใหญ่เบ้อเลยนะตัวนี้น่ะเยอะมากเลยมีแต่ตัวน่ารักน่ารักเลยโอ้อันนี้น่ารักมากตัวเล็กๆนะคะอันนั้นลูกกระต่ายนะคะพวกนี้เขาขายด้วยมั้งคะยังไม่แน่ใจนะคะรู้สึกว่าเขาจะขายด้วยค่ะอันนี้คือตัวใหญ่นะคะนอนตัวใหญ่มากเลยว้าวน่ารักน่ารักเลยไก่กันไก่อยู่ข้างหลังมาดูไก่นะคะดูไก่อเมริกานะอันนี้ก็ตัวใหญ่นะขันกัน
โอ้ขันกันใหญ่เลยโอ้ยโอ้โอ้เลยขันกันใหญ่เลยค่ะไก่ไข่นะคะนี่เป็นตัวใหญ่ขันแข่งกันค่ะขันแข่งกันนี่ตัวใหญ่มาดูไก่อเมริกานะคะตัวนี้สวยนะตัวนี้งามนะขันแข่งกันใหญ่เลยแข่งกันค่ะขันแข่งกันโอ้ขันแข่งกันนะThat's the water oh, Yep It's very beautiful Best water for this place งามนะคะคือใหญ่มากทุกคนก็พาลูกเด็กแดงๆนะคะมาเดินดูเป็ดดูไก่กระต่ายกระต่ายแค่ตัวนี้เป็นแชมเปี้ยนนะคะนี่แชมเปี้ยนนะคะนี่ได้รางวัลชนะเลิศนะคะเอ๊ he's beautiful wow I don't know this here Asiaticอันนี้ก็แชมเปี้ยนนะคะเอเชียดิคงจะมาจากเอเชียนนะคะอันนี้ก็แชมเปี้ยนนะคะอเมริกันนะคะอันนี้พันอเมริกันนะคะงามนะคะตัวใหญ่ตัวนี้เหมือนเป็ดบ้านเรานะคะตัวนี้เหมือนเป็ดบ้านเราเป็ดเมืองไทยเนาะเดินดูเป็ดเดินดูไก่กันOh, like a fur. Yeah. Oh, อันนี้เขาเรียกอะแอลแพคก้านะคะหน้าตามันก็น่ารักดีเนาะเฮ้ยโอ้ the way the day lift all the drinks wow how far can she make it we'll see she needs to put more adrenaline she needs a little more juice in her.Of course, those A's are strong, strong, strong. She better hit it now, though. How much? She's still going. Yeah. Yep. Wow. That's not... That's the farthest one so far. Wow. I tell you, those old A's are strong. Wow. Look at this old damn.That's an Oliver. Is it? But you look, that's set up to pull. Wow. Is it made? Is it souped up? It's souped up. อันนี้เป็นการลากแทรกเตอร์นะคะลากแทรกเตอร์แข่งกันใครจะลากไปได้ไกลกว่ากันนะคะเรียกว่าแทรกเตอร์โพลมีแทรกเตอร์จอห์นเดียร์ยี่ห้ออะไรอีกถามมาแข่งกันไปได้ไกลไหมไปได้ไกลไหมอันนี้คันเล็กมาก
Wow. Done, almost done. Wow. We make it quite a bit. ไปได้ไกลพอสมควรนะคะจบแล้วอยู่ได้ไม่นานเขาปิดตอน3ทุ่มตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วเขาก็เริ่มจะปิดแล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะคลิปนี้ก็ได้ดูไม่ทั่วถึงหรอกนะคะก็โชว์ให้ดูบางส่วนนะคะก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะenjoy the show นะคะขอบคุณมากๆก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ